ไฟแต่รู้ว่าไม่เคยวันคุณนายอย่างนี้เราใจยากอยู่คนสูงอายุก็แบบนี้ละค่ะจู้จี้จุกจิกเป็นธรรมดาแล้วยังเรียกคุณว่าคุงหลีคุงหลีอยู่ใช่ไหมคะฟังแล้วน่าเกลียดจริงๆนี่ถ้าเป็นฉันคงจะโกรธแย่ไม่น่าเกลียดเลยค่ะแล้วก็ไม่โกรธด้วยไม่โกรธจริงเหรอคะค่ะพูดไม่ชัดก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะวิเศษจริงแม่ผัวลูกสะพายรักกันก็ดีแล้วล่ะค่ะแต่ก็อย่าใกล้ชิดกันมากเกินไปแล้วกันนี่ฉันขอเตือนไว้ก่อนคุณชายใหญ่นี่ก็ช่างกระไรเมียสวยขนาดนี้ยังทิ้งๆคว้างๆไม่รักไม่ห่วงบ้างหรือไงหรือว่าอ้างว่างานที่บริษัทยุ่งคะก็บริษัทเราเองแท้ๆแค่สั่งงานก็เดินละกิจการเจริญก้าวหน้าเจ้าของคงไม่ใช่แค่เพียงสั่งหรอกมั้งคะเป็นเมียนักธุรกิจทำใจได้ก็ดีแล้วทำใจได้ทุกเรื่องหรือเปล่าล่ะผู้หญิงสมัยนี้สอดไม่สอดจับไม่เลือกแล้วยิ่งหน้าตาดีมีเกียรติอย่างคุณชายใหญ่ตระกูลเชงด้วยแล้วเธอเองก็ไม่มีลูกเอาไว้ยึดเหนี่ยวผูกพันกันนึกแล้วเสียวไส้แทนเมียของคุณชายใหญ่มีเมียตั้ง5คนคุณชายใหญ่เธอคุ้นเธอก็อย่าทะนงตัวว่ามีศักดิ์มีตระกูลมีว่าลูกสาวท้าวภรรยาหรือว่ายาจกมันก็ตกที่นั่งเดียวกันทั้งนั้นถ้าต้องถูกตราหน้าว่าเป็นแม่ม่ายผัวทิ้งคำไม่สุภาพแต่ตรงตัวไม่ต้องแปลนี่ฉันหวังดีหรอกนะถึงได้เตือนขอบคุณนะคะที่เตือนด้วยความหวังดีดิฉันรบกวนนานแล้วขอตัวไปหาอาม่าก่อนนะคะถ้าเป็นชูคอหญิงพยองขอให้ถูกผัวทิ้งไปตั้งหลายวันอาม่าคิดถึงไม่สบายหรือเปล่าหรือมีเรื่องกุ้มใจอะไรบอกอาม่าได้นะไม่มีอะไรค่ะอาจเป็นเพราะว่าวันนี้รถติดมากแล้วทำไมไม่ให้อาตัวตีอีกขับล่ะคุณใหญ่ไปทำงานค่ะจริงเหรอจริงค่ะหมู่นี้คุณใหญ่ต้องออกตรวจตลาดต่างจังหวัดบ่อยๆค่ะแล้วเงินล่ะให้คุณหลีขาดบ้างหรือเปล่าไม่หรอกค่ะอาม่าคุณใหญ่เคยให้เท่าไหร่ก็ให้เท่าเดิมค่ะไม่เคยขาดเลยไม่ให้เพิ่มเลยเหรอเท่านี้ก็พอแล้วค่ะเท่านี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วเอาไว้เยอะๆละลีเรามีสิแล้วเงินฟังผงคำเนี่ยต้อง20 ล้านนะยังไม่ไล่เหรอคุณหลีหนูไม่ทราบค่ะว่ามีเงินปันผลอาม่าไล่ตั้งหลายวันแล้วนะทำไมอาตุ๊กตียังไม่ให้คุณหลีอีกถามอีนะถ้าอีไม่ให้อาม่าให้เองคุณใหญ่อาจจะใส่บัญชีให้เรามั้งคะใส่บัญชีแล้วก็ต้องบอกเงินไม่ใช่10 ปาก 20 ปากนะถามอีนะอาม่าก็จะถามอีด้วยแล้วถ้าอีไม่ให้นะก็ไม่ต้องไปเอาที่อีเอามาให้คุณหลีเองให้หมดเลยแล้วก็จะเอาเรื่องอีด้วยอามาค่ะอย่ามีเรื่องกับลูกชายเลยนะคะคุณหลีเอาเรื่องอัตตัวตีไม่ไล่หรอกถ้าให้คุณหลีเอาเรื่องนะก็ไม่มีเรื่องอัตตัวตีอีก็สบายต้องอามาเองค่ะมานั่งลง
งหลีถามอาตัวจีหรือยังเรื่องเหิงปังพงหนูไม่อยากรู้หรอกค่ะอาม่าคุณใหญ่เธอมีสิทธิ์จะใช้เงินของเธอยังไงก็ได้อาตัวจีอาคงหลีอีไม่ได้ฟ้องนะอ้วถามเองเอาเงินไปไหนหมดเงินตั้งเยอะตั้งแยะให้เพื่อนขอยืมครับเขาเดือดร้อนทางธุรกิจเขาอาม่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราถ้าไม่ให้เราก็อาจจะพังไปด้วยครับใครอาม่าไม่รู้จักหรอกครับอาเจออาเต้รู้ไหมทราบครับสองคนนั้นรู้ตลอดอ้วถามอีได้ไหมไม่ใช่ไม่ไว้ใจนะแต่อ้วอยากให้อาคงหลีอีไล่ยิงด้วยไม่งั้นอีก็ไม่เคยถามลืองั้นเดี๋ยวผมต่อโทรศัพท์ให้อามาพูดกับเต้นะครับเต้อามาจะคุยด้วยอามาครับผมเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วครับอามาพูดได้เลยครับอาเต้รู้เหลืองเงินปังผงอาตรวจตีไหมอ๋อครับอามาก้องเกตเขาให้เพื่อนที่เดือดร้อนทางธุรกิจขอยืมครับถ้าไม่ให้กิจการของบริษัทอาจจะพังครับเขาจำเป็นครับอามาอามามีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าเปล่าไม่มีไม่มีขอบใจนะอาเต้อาตรวจตีเอาเงินให้เพื่อนยืมทำไมไม่ปรึกษาเมียนี่เงินคงหลีด้วยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะม้าอาเจียลื้อมีเมีย5คนทุกคนเฮงบางชีหมดรู้ว่าให้ใครเท่าไหร่อาเจียไม่เคยแอบเอาเงินให้ใครลื้อต้องเอาอย่างอาเจียลื้อเฉพาะเรื่องเงินนะไม่ใช่เรื่องเมียครับผมทราบอาตัวตีอาม่าพูดจริงๆนะคุงหลีลื้อไม่ต้องกลัวอ้วนับแต่เมียที่อ้วแต่งให้คงอื่นไม่เกี่ยวอ้วไม่รับรู้ด้วยคุณใหญ่มาช้าจังเลยคะฟ้าใจเสียหมดเลยนึกว่าคุณใหญ่จะปล่อยฟ้าคอยอีกแล้วผมมารับฟ้าไปโรงพยาบาลที่ฝากท้องฟ้าไปแต่งตัวสิครับฟ้าทำไมไม่เปลี่ยนชุดล่ะครับคุณใหญ่คะฟ้าไปดูในใบนัดแล้วอะค่ะยังไม่ถึงเวลาไปตรวจอีกตั้ง2เดือนนะคะผมอยากให้ฟ้าไปหาหมอก่อนวันนัดวันนั้นผมเห็นคุณแพ้แล้วอะไม่ดีเลยน่าจะให้หมอตรวจดูสักหน่อยฟ้ารับปากกับผมไว้แล้วไงครับฟ้าโทรปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องวิตกอะไรค่ะงั้นผมจะกลับนะครับอ้าวทำไมล่ะคะคุณใหญ่ผมควรจะต้องถึงบ้านประมาณทุ่มนึงแล้วถ้าคุณใหญ่พาฟ้าไปหาหมอล่ะคะผมก็คงจะไปช้านิดหน่อยสัก2ทุ่ม3ทุ่มฟ้าครับ
เราตกลงกันแล้วนะครับว่าผมจะมาหาฟ้าตามเวลาที่จะไม่ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงอะไรที่บ้านถ้าฟ้าไม่ไปหาหมอผมก็ไม่จำเป็นต้องผิดเวลาผมไม่อยากพูดปดแล้วถ้าคุณใหญ่ไปหาหมอคุณใหญ่จะพูดความจริงเหรอคะผมจะบอกว่าผมพาเพื่อนไปหาหมอแล้วคุณใหญ่จะตอบหนึ่งคุณใหญ่จะตอบคุณนฤดียังไงคะว่าเพื่อนคนไหนเป็นอะไรโดยที่ไม่โกหกภรรยาผมไม่ช่างซักผมไม่ต้องตอบคำถามนั้นจะไม่ยอมฟ้าต้องมีลูกเข้าใจไหมแต่ช่วยฟ้าเถอะนะรักษาไม่ใช่หรอนัดช่วยฟ้าเถอะนะนัดนะ